โอ้โหพี่น้องเช้านี้บรรยากาศฮะหนาวเย็นไม่รู้ว่าที่อื่นหนาวหรือเปล่าฮะที่นี่21องศาแต่ว่าหนาวนะเพราะว่าลมมันแรงนะนี่ฮะสังเกตใบกล้วยสิริมคลองดูน้ำในคลองบรรยากาศเป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังด้วยฮะสัตหีบเรา21องศาในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาฬิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าเช้าท้องฟ้าสดใสดูฮะดูความสวยงามของธรรมชาติแล้วลมแรงเลยนะเนี่ยเย็นจะเยือกเลยฮะนะแม้ว่าที่นี่จะแค่21องศาแต่ว่าก็หนาวนะเพราะว่าดูสีลมท้องฟ้าก็โปร่งสวยงามนะดอกกล้วยไม้ก็สวยเนี่ยยอดตะแบกออกแตกออกใหม่นี่ก็สวยงามฮะนะเนี่ยแหละธรรมชาติดอกตุ่มๆก็มีพุทธรักษาเนี่ยให้ดอกทั้งปีนะก็ขอให้ขยันรดน้ำให้มันชุ่มนะรับรองว่าได้ชมดอกทั้งปีแน่นอนไปแถวปทุมเนี่ยนะอยู่ข้างคลองตามคลองต่างๆเขาปลูกกันเยอะเลยพวกไอ้ตระกูลพุทธรักษาเนี่ยมีหลากหลายสีด้วยนะเนี่ยดูใบเขาสวยงามมากอันนี้เป็นหนึ่งในสีที่ว่าดูโดดเด่นสวยงามนะมันสีออกสเปรดนะสีเหลืองกับสีเหมือนกับส้มแดงนะสวยงามมันกลมกลืนกันจริงๆนะไม้ต่างๆที่ปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นมะตูมนะต้นไม้เล็กต้นตะแบกสวนกล้วยอะไรเงี้ยมันดูแล้วมันกลมกลืนนะเข้ากันว่างั้นเถอะเนี่ยยิ่งเอากล้วยไม้มาผูกไว้เติมเต็มความสวยงามฮะนะสไตล์ของนั่นเลยก็จะเป็นแบบนี้แหละนะปลูกกล้วยไม้เกาะกับต้นไม้ใหญ่เขาจะอยู่ได้นะสวยงามนะหลายคนอาจเอ๊ะทำไมต้องใช้ผ้าผูกรัดไปด้วยนะต้องเข้าใจฮะไม้บางอย่างอย่างต้นนี้เป็นต้นตะแบกเนี่ยเปลือกเขาจะร่อนเพราะฉะนั้นไม้ถ้าเราผูกเกาะไว้แล้วมันไปเกาะเปลือกเนี่ยพอเปลือกร่อนมันก็จะร่วงนะก็เลยต้องผูกไว้อย่างนี้แต่ถ้าเป็นต้นมะตูมไม่ต้องฮะนะมะตูมมันมีเปลือกมีแบบไม่ร่อนนะเป็นรอยแยกแล้วสบายเลยนะพอผูกไว้เดี๋ยวรากของกล้วยไม้เขาก็จะยึดไปเองนะนี่แหละสวยๆงามๆนี่มาดูหมากคู่หมากเมียโอ้โหแตกกิ่งแตกก้านสวยงามฮะนะได้หลายกิ่งที่ได้หลายกิ่งเพราะอะไรเราขยันตัดพอยาวก็ตัดนะเนี่ยเดี๋ยวลำนี้มันสูงขึ้นเนี่ยสองลำเนี่ย
เดี๋ยวนาเล็กก็จะมาตัดตัดลงไปชำเอาส่วนยอดไปชำส่วนที่เป็นโคนต้นเขาก็จะแตกกิ่งออกนะหมากผู้หมากเมียอันนี้แหละสวยงามใบสวยนะยิ่งถ้าโดนแดดจัดๆเนี่ยใบเขาจะออกเป็นสีด่างๆทองๆนะสวยขอบใบนี่สีแดงเข้มสวยงามมากนะเนี่ยไม้มงคลน่าปลูกดูแลง่ายเนี่ยแม้แต่เนี่ยเห็นไหมไอ้ที่เป็นรากอากาศที่เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยห้อยๆอยู่อย่างเงี้ยสามารถตัดเอาไปชำได้เลยนะตัดเอาไปชำคือเอาส่วนโคนที่ติดกับต้นน่ะเอาชำลงดินนะส่วนที่ปลายรากน่ะมันจะเป็นยอดมันจะแตกขึ้นมาใหม่นะสามารถที่จะปลูกประดับได้สวยงามนี่แหละต้นไม้ถ้ารู้จักการที่จะขยายพันธุ์การที่จะปลูกเนี่ยมันก็สวยจริงๆบรรยากาศวันนี้ลมพัดแรงเนี่ยอ่ะพามาดูเนี่ยเครื่องหมายนาเนี่ยเราไปตามเซเว่นตามอะไรเราก็จะเห็นไหมดอกสวยๆแบบนี้ปลูกไม่ยากพี่นาเล็กบอกว่าปลูกไม่ยากเพราะนาเล็กทำเองเนี่ยอันนี้ได้จากที่นาเล็กเอามาชำในน้ำแล้วมันเกิดเห็นนะฮะมันเกิดแล้วก็เอามาลงดินพอลงดินแล้วโหแป๊บเดียวฮะปี2ปีได้เต็มหมดเลยนะขยายได้เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าเราไปหาซื้อเนี่ยมันก็กอละเป็นหลักร้อยนะไม่ยากเลยนะหลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะเอายังไงไปชำนะนาเล็กก็จะเนี่ยเล่าให้ฟังเนี่ยมาแบบเนี้ยเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยหรืออย่างนี้ได้เราก็ตัดเอาประมาณนี้เลยเนี่ยตัดเอาประมาณเนี้ยเอาไปชำใส่ขวดน้ำนะอย่างนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยเอาไปชำใส่ขวดน้ำหรือว่าปักแกกันนะที่มีน้ำอยู่แล้วรากเขาก็จะออกพอรากเขาเริ่มแข็งแรงนะรากแข็งแรงหมายถึงว่าจากสีขาวอ่อนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองๆนะก็สามารถที่จะเอาไปปลูกชำลงดินได้เห็นไหมฮะมันง่ายมากนะส่วนต้นนี้ใบเขียวๆเนี่ยอังกาบหนูนะก็เป็นหนึ่งในไม้ที่ทำให้ช่องของนาเล็กเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมายุคของอังกาบหนูรักษามะเร็งนี่แหละแล้วก็ปลูกเอาไว้นะเป็นไม้ประดับได้เป็นสมุนไพรได้เนี่ยเราไม่ใช้กินแต่เราใช้ประดับก็ได้เป็นพุ่มสวยงามแล้วก็ดอกสวยดอกสีเหลืองนี่แหละธรรมชาตินะเรารู้จักเอามาปรับใช้ประโยชน์มันได้หมดแหละดูความสวยงามของธรรมชาติแล้วมันชื่นใจยามเช้าวันนี้ก็นาเล็กก็พามาจิบกาแฟเนี่ยชมสวนสุขใจอยู่ในสวนมารับลมหนาวกันยามเช้านะเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันหาได้ที่ไหนถ้าเราไม่ลงมาจากบ้านเราก็จะไม่เห็นสภาพสวยๆครับแบบนี้นะนี่แหละความสวยงามที่เรามาสัมผัสกันเห็นไหมฮะมองไปตรงนั้นก็สะพานก็สวยนะแสงอาทิตย์ก็เริ่มสาดส่องเข้ามาแล้วหลายคนบอกว่าอยากจะไปสัมผัสลมหนาวอยากจะไปเที่ยวตามที่ต่างๆก่อนที่จะไปเที่ยวมาซ้อมรับลมหนาวกันก่อนนะเนี่ยตื่นเช้ามารับลมหนาวไม่ต้องไปไกลสัตหีบเราก็หนาวเหมือนกันนะและก็เชื่อว่าหลายๆที่ก็คงหนาวเหมือนกับ
นาเล็กนั่นแหละนะเหมือนกันเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ดีดีนะสดชื่นเลยชมสวนไปด้วยสวนมีทั้งสวนกล้วยนะแล้วก็เนี่ยปลูกมันนะเนี่ยมันเทศมันเทศญี่ปุ่นอร่อยด้วยนะเนี่ยแต่มันพวกนี้ต้องรู้นะว่ากี่เดือนควรจะเรียกว่าควรจะขุดไม่ควรจะเกิน3เดือนนะประมาณ3เดือนน่ะเพราะว่าถ้าเลย3เดือนไปหัวเริ่มแก่เสี้ยนดินเริ่มกินบ้างนะหรือว่านอนนั่นแหละนะเพราะนั้นต้องรีบจัดการอ่ะสำหรับเช้านี้ก็หยิบกาแฟแล้วก็แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆจากนาเล็กกันว่ามุมกาแฟดีๆมีสาระกับนาเล็กครับผมสวัสดีครับ